ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันค่ะก็ทางกสทช.นะคะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะได้ร่วมแสดงถวายความอาลัยนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านทางการส่ง SMS นะคะบนโทรศัพท์มือถือซึ่งส่งฟรีทุกเครือข่ายนะคะก็ทางกสทนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะได้สามารถพิมพ์เลข9นะคะแล้วส่งไปที่หมายเลข456-7999บอกให้กล้องทั่วโลกล่าว่าเราคือปวงประชาผู้จงรักนะคะหลังจากนั้นค่ะทางกสทช.จะมีการรวบรวม SMS ทั้งหมดนะคะที่เป็นการแสดงความอาลัยนะคะไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะและขอความร่วมมือนะคะทุกๆคนได้ช่วยการร่วมกันระงับยับยั้งข้อความที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรนะคะหากว่ามีการพบเห็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือบนออนไลน์นะคะก็สามารถแจ้งไปได้หากคุณพบเจอบน Facebook นะคะหรือว่าแฟนเพจแล้วมีเนื้อหาที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมค่ะสามารถไปคลิกที่เมนูเพิ่มเติมและเลือกเมนูที่เขียนว่ารายงานปัญหาเพจนะคะหลังจากนั้นก็เลือกหัวข้อและเหตุผลที่คุณต้องการจะแจ้งไปยัง Facebook แล้วกดเลือกส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณาสุดท้ายกดปุ่มคำว่าเรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อมูลให้กับ Facebook ค่ะครับหรือหากว่าพบคลิปวิดีโอคลิปภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมนะคะไปที่ YouTube นะคะก็สามารถคลิกเมนูที่เขียนว่าเพิ่มเติมหรือปุ่มที่เป็น3จุดแนวตั้งแล้วเลือกรายงานบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นๆเลือกหัวข้อนะคะเป็นการแสดงความเกลียดชังและไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกเหตุผลด้วยค่ะว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางสุดท้ายคลิกส่งหรือว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานไปยัง YouTube พิจารณานะคะหรือหากคุณผู้ชมนะคะพบเจอทางช่องทางอื่นๆนะคะสามารถแจ้งลิงก์หรือว่า URL นะคะไปที่อีเมล3อีเมลขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะ1212@mict.go.th ค่ะ mm@rta.mi.th นะคะหรือว่า web_report@nbtc.co.th นะคะครับก็ช่วยร่วมกันนะครับสังเกตการแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ทำตามขั้นตอนที่ทางกสทช.แจ้งซึ่งเราได้นำเสนอเป็นแต่ละเพจแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะสายโสด024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะวันนี้พร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะจ้ะท่านแรกนะคะจากคุณกัลยาค่ะเกิดที่24 พฤษภาคม 2007นะคะวันพฤหัสบ่ายโมง 24 นาทีค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้ออกรถใหม่คะจำเป็นจะต้องใช้งานค่ะปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ความจริงวงกลมตกอังคารนะครับแล้วก็เป็นดาวอายุก็จากนี้จนถึงเดือนเกิดเนี่ยอีกประมาณ4เดือนเศษก็มีเกณฑ์นะที่จะได้มาซึ่งยุทธยานพาหนะนะครับก็พูดอยู่เสมอแหละถ้าคิดว่ามือหนึ่งไม่ไหวมือ2ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่มันจะเป็นการออกมาเพื่อเอาไปใช้งานอย่างที่คุณบอกนั่นแหละก็มีเกณฑ์สมหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนะคะเกิดวันศุกร์ที่12ตุลาคมนะคะปีพ.ศ. 27น่าจะผิดนะคะรบกวนคุณสุ27เลยป่ะลูก12ตุลาคม27นะคะแล้วก็เวลาเกิด9 โมง 15 นาทีนะคะจะเปิดร้านขายกล้องติดรถยนต์นะคะดีไหมคะเปิดปีไหนดีคะอาจารย์ความจริงกล้องติดรถยนต์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการบันทึกภาพก็ยังเป็นหน้าที่หลักของกล้องอยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้องเนี่ยถึงไม่หวือหวาแต่ระยะยาวใช้ได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับย่าง33รวมถึงย่าง34เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานกับดาวอาชีพที่อยากจะทำเนี่ยมันไม่เด่นถ้าจำเป็นจะต้องเปิดก็ขอให้ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังแต่ถ้าไม่รีบร้อนจริงๆก็ให้พ้น2ช่วงปีนี้ไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณณัฐภูมินะคะเกิดวันจันทร์ที่
11ธันวาคมปี43นะคะ 7:28 นาทีค่ะถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์กรุงเทพมหานครค่ะจ้ะ 7:28 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นพระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทดวงนี้ก็ไม่ควรที่จะทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดีและที่สำคัญเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีคู่นะครับเกณฑ์ความรักเสียแต่ไม่เป็นไรอย่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นสนุกกับการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีผ่านเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณสีแพรนะคะเกิดวันพุธที่28มิถุนายนปี39เวลาประมาณ3ทุ่มนะคะถามเรื่องของเนื้อคู่กับการงานค่ะอย่าเพิ่งถามเนื้อคู่ครับเกณฑ์ความรักยังเสียอยู่เลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ถ้ามีเข้ามาก็เหมือนกับการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับมีโอกาสที่จะผิดหวังมากกว่าสมหวังปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวส่วนการทำงานเป็นไงบ้างคะปีจอนอยู่ในช่วงอายุย่าง21นี้ผมใช้คำนี้ครับไม่ได้ดังใจก็ได้นะเบื่อก็ได้แล้วก็ทำอะไรดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขฉะนั้นคิดบวกนะครับการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือแม้กระทั่งการไปปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆ2คืน3วันช่วยได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23ขออภัยค่ะ15มีนาคมไปไกลเลยค่ะอาจารย์15มีนาคมปี35นะคะเวลา 21:28 นาทีถามเรื่องของการเรียนความรักและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนรอยต่อระหว่าง25และ26ถือว่าดีนะครับถ้าอยู่ในช่วงไคลแม็กซ์ใกล้จะจบการศึกษาถ้าตั้งใจจะสมหวังครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเกณฑ์คู่ปีจรเนี้ยย่าง25เนี่ยถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอมีเกณฑ์รักใหม่ในช่วง20 24และ20ขออภัยในช่วงย่าง25และย่าง26นะครับก็2ปีนี้มีโอกาสลุ้นแหละในเรื่องของความรักแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยค่ะสุขภาพไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือหญิงนะก็คือในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ถ้าผู้ชายก็พวกต่อมลูกหมากถ้าผู้หญิงก็พวกรอบเดือนนะครับไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะแล้วถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานต้องระวังเพราะจันทร์เสียอยู่เรือนเสียเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับท่านต่อไปค่ะคุณอัธพลนะคะเกิดวันที่15มีนาคม31เวลา 7:40 ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดลำปางนะคะแล้วก็โชคลาภการเงินการงานมีรถบ้านไหมครับขอสีที่ถูกฉลกด้วยสำหรับรถค่ะลำปางสักครู่ครับเจอแล้ว 7:40 ตรงกับวันอังคารถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็บอกว่าปี60ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าคิดอยากจะทำอะไรอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงครับคิดอยากจะทำอะไรขอให้ขวนขวายมันจะเป็นทุนรอนที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตาคุณอยู่นะครับและดวงนี้ก็ต้องบอกว่า การทำบุญเสริมช่วงปีจรนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมระวังอุบัติเหตุระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักด้วยนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของยอดยานพาหนะปีนี้ถ้าสนใจจริงๆอาจจะต้องมองมือสองน่าจะสมหวังได้เร็วขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของสีที่ถูกโฉลกสีดำฮะใช้แล้วดีนะสีดำสีแดงบรอนทองถ้าโทนแฟชั่นก็สีม่วงแล้วก็สีส้มครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันนิกานะคะเกิดวันที่27มกราคมปี2497นะคะวันพุธเวลา 8:35 นาทีสุขภาพแก้อย่างไรคะแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะของคุณเนี่ยเวลามีปัญหาสุขภาพมักจะยืดเยื้อนะครับเป็นแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาก็จะเน้นมากๆครับพวกอาการกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อปัญหาในเรื่องของพวกลำไส้ภูมิแพ้นะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้เป็นในระยะยาวนะแล้วก็ปีจรนี้เนี่ยถ้าอยู่ไม่ไกลนะผมอยากจะเชิญมาที่วัดท่าบันเทิงธรรมนี่แหละนะครับมากราบสักการะหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมีพุทธคุณในเรื่องของการปัดเป่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมบางใหญ่นนทบุรีนะครับนะครับแล้วก็จดพระคาถาไปท่องด้วยทุกวันโอมนะโมชีวะโกสิระสาอาหังการุนิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธะทิพะมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมาราพัจโจไร่จนจบทุกวันเป็นประจำแล้วก็ในแง่ของการทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยขอให้ทำครับค่ะอาจารย์ทำได้จำได้หมดเลยท่องทุกวันท่องทุกวันเป็นคนดีค่ะก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินี่เป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเราอยู่แล้วนะคะตอนนี้แพ้ก็ท่องท่องอาจารย์เคยเช่าให้วันเกิดพระปางปะเลไรครับนะคะก็ยังท่องอยู่ค่ะชวนกันสวดมนต์ครับสองจบน่ารักทีเดียวนะคะสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะพรณรงค์คุณออนนงค์ครับคุณออนนงค์เกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่2มกราจ้ะ2540เวลาเกิดค่ะประมาณตีเคยดูอาจารย์4ปีแล้วประมาณตีห้าครึ่งอ่ะมันตรงกับวันจันทร์ถูกไหมคุณออนนงค์ใช่ค่ะผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าดูแล้วพูดอะไรไปบ้างแต่ถ้าตีห้าครึ่งไปแล้วเนี่ยฟ้าจะน่าจะสว่างแล้วเดี๋ยวผมขอสอบดวงนิดนึงแล้วกันตอนนี้ตอนเนี้ยติดขัดมีปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินอยู่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะถ้างั้นคงสว่างแล้วแหละตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับขอโทษค้าขายค่ะขายอะไรคะขายจังซูชิจังข้าวเหนียวหมูยำลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวหมูหลายอย่างแล้วก็อะไรนะยำลูกชิ้นของกินยำลูกชิ้นแล้วก็ซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะหลากหลายหลากหลายคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้อย่างที่ทักอ่ะตอนนี้งานยอดขายก็ไม่ค่อยดีและความจริงมันก็เป็นมาตั้งแต่ย่าง56แล้วถูกไหมครับใช่แล้วมันก็เลยร้อยเรียงมันโยงเรือนเงินก็ขายไม่ได้ดาวการเงินมันก็เสียอยู่แต่ว่าของคุณเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง2504ถูกไหมจ๊ะ1504ค่ะอ๋อถูกแล้วค่ะหนูผิดเองจ้ะแต่เมื่อกี้เหมือนกับคุณบอกว่า10นะผมก็คีย์เป็น10ใช่104หนูก็จดเป็น10เหมือนกันไม่เป็นไรจ้ะถ้า04ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็พูดเหมือนเดิมแหละนะก็เกณฑ์การงานเนี่ยแม้กระทั่งข้ามผ่านย่าง57อีกไม่กี่วันเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับช่วงปีนี้นะพูดง่ายฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจค่ะการบ้านก็คือคำว่ากาลีนอกจากว่าแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงลองดูครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเช่นมองหาทำเลที่ดีขึ้นเช่นลองดูว่าสินค้าตัวไหนที่ขายแล้วไม่ดีจะเอาตัวใหม่เข้ามาเสริมนะเช่นจะหาวิธีนอกจากขายหน้าร้านปกติจะมีบริการขายส่งขายฝากไหมนะหรือว่ารับส่งตามออฟฟิศอะไรพวกเนี้ยค่ะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหลังวันเกิดไปแล้วไม่งั้นจะยิ่งแย่กว่าเดิมไม่ตกลงมันเต็ม55และย่าง56หรือว่ายังไง56เต็มย่าง57ครับหลังวันเกิดนะอีกไม่กี่วันเนี้ยย่าง57ไม่ใช่55หรอครับเป็นย่างเกิด04เกิด04ใช่มั้ยคะ04ค่ะ04ก็55ใช่มั้ยเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บนึงปีนี้ย่าง56ไงฮะกำลังจะครบ55เต็มแต่ว่าของคุณเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแล้วถูกมั้ยจ๊ะก็จะถ้าวันที่2เนี่ยก็56เต็มย่าง57ใช่ก็เป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันค่ะ8อันจ้ะถวายพระสงฆ์เป็นประจำของกินถามว่าทำได้หรือไม่พอเลี้ยงชีพได้แต่ว่าหยุดไม่ได้เหนื่อยแต่ก็พอเลี้ยงชีพได้ก็พอจะมีลูกค้าประจำก็พอจะมีลูกค้าประจำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายยังดีที่เป็นมนตรีเป็นสีค่ะใช่ครับมีโกนแปดเล่มแปดอันครับแปดอันหลังวันเกิดใช่ไหมคะใช่และตัวคุณเองก็ต้องฝากระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซี่ขวานะครับค่ะ
ใช่ใช่ไหมซีกขวาใช่ค่ะเป็นเหมือนแพรเลยใช่ค่ะมีอะไรนะคะวันนั้นอาจารย์ทักราหูเหรอคะหรือว่าอะไรก็คือในแง่ของทักษะมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นซีกขวาเหมือนกันอ๋อนะฉะนั้นก็หลังวันเกิดต้องระวังแล้วมันจะเป็นมากขึ้นด้วยนะค่ะใช่ก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแหละนะครับค่ะนะคะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะนี่พอดีไปจองร้านค้าไว้จะทำนี่ไงนี่ไงขายพวกอาหารพวกอย่างอื่นได้นี่แหละโยกย้ายพวกเราพวกก๋วยเตี๋ยวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี่ไงอันนี้คือตัวอย่างของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก๋วยเตี๋ยวก็คือของกินนั่นแหละคุณทำอร่อยไหมอันนี้สำคัญคุณทำอร่อยไหมอร่อยค่ะโยนะก็อย่างดีลิเวอรี่มาที่สตูดิโอไหมคะนะก็เหนื่อยหน่อยจ้ะคือของกินเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็มีลูกค้าประจำอย่างที่ผมบอกเพียงแต่ว่าคือว่าถ้าค้าขายนี่ได้ก็ชอบมากมากอ่ะก็ทำสิ่งที่ชอบเหนื่อยหน่อยถูกไหมล่ะเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่เพียงแต่ว่าเกณฑ์งานมันเสียในช่วงปีสองปีนี้แล้วถ้าทำไอ้เนี่ยไก่ทอดหนาดใหญ่ถามเหมือนเดิมอร่อยไหมมันคือของกินไงฮะเหมือนกันในแง่สโคปดาวมันคือของกินแต่คุณทำอะไรอร่อยก็เอาที่อร่อยที่สุดนะอย่างสมมติใช่อย่างสมมติเกณฑ์อาหารคุณพอทำได้แต่คุณไปขายอาหารอิตาเลียนอย่างเงี้ยซึ่งคุณทำไม่เป็นยังไงก็ไม่ได้ก็จงเลือกทำในสิ่งที่ถนัดสิ่งที่เราทำแล้วมันอร่อยค่ะยังปีสองปีที่รวมตกมากเลยโอ้เสียหมดก็เสียทั้งงานเสียทั้งเงินนะอย่างที่ผมบอกค่ะแล้วก็ปีเลยมันเกิดไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมคะยังเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าจะถึงขนาดดี 100% เลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ อีกประเด็นหนึ่งฝากนะครับไม่แน่ใจว่าเราเคยคุยกันแล้วเคยแนะนำหรือยังคือพระฤหัสบดีเสวยอายุให้คุณไปเช่าพระแก้วมรกตทำอะไรนะคะเช่าพระแก้วมรกตที่บ้านก็มีถ้างั้นวาระลุกังสังวาตังวานะควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบมันในหนังสือมีเป็นเนี่ยจำไม่ได้หรอก็คือคาถาบูชาพระแก้วกับบูชาพระปางสมาธิหาไม่ยากมีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตก็มีนะแต่ให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านค่ะพระแก้วกับอะไรนะคะพระแก้วมรกตองค์เดียวนี่แหละครับองค์เดียวเนี่ยนะใช่เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะแล้วก็หาคาถาที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคาถาบูชาพระแก้วกับคาถาบูชาพระปางสมาธิสองคาถาด้วยกันค่ะพระสัมสัมวิสะเทพะพูดให้ฟังอีกรอบพระสัมสัมวิสะวิสะเทพะค่ะวิสะเทตะเทพะพอสัมภาวสระนะวันละ19จบนะครับอ๋อเทพะค่ะตามวัดก็มีครับพระคาถาแบบนี้บูชาวันเท่าไหร่นะ3จบ19จบครับ19อ๋อ19จบใจเย็นเวลาฟังเดี๋ยวจะคิดตังคนผิดนะเวลาขายของไม่ใช่ขาดไม่หายแล้วค่ะจ้าอ๋อค่ะจ้า19จบนะส่วนกระแสบูชาพระแก้ววันละ3จบวันละลูกกลางสังวาตังวาค่ะค่ะจ้าแล้วบ้านที่บ้านเลขที่ที่อยู่เนี่ยเลขที่เท่าไหร่คะ94/1 94/1คือก็ด้านดีก็คือความอะไรความทะเยอทะยานนะความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้นนะครับแต่ว่าบางทีต้องบอกว่าตัวคุณเองก็ดื้อรั้นตัดสินใจเร็วหุนหันกันนะหุนหันพลันแล่นนะใจร้อนใจเร็วนะก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำช่วยได้ครับค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยที่มาทำนี่โกนี่ทำทั้งปีเลยหรือว่าไงครับการทำบุญคิดง่ายๆแบบนี้ทำบ่อยดีไหมก็ดีค่ะแต่ทำบุญตัวเองจะต้องไม่เดือดร้อนถูกไหมครับฉะนั้นลองดูสักเดือนต้องมีติดมีโกนแปะเล่นตลอดนะคะใช่ก็ได้นะร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะครับสักเดือนละครั้งก็ได้ค่ะเอาละค่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอารยาค่ะอาจารย์เกิดที่2มกราคมปี40นะคะวันพฤหัส 20:30 งานเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีงานออกแรงเยอะๆทั้งช่วง20-21เป็นช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็โดยช่วงวัยแล้วเนี่ยช่วง20ถ้าเราทำอะไรออกตัวดีๆเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราในระยะยาวนะค่ะส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทรงชัยเกิดวันจันทร์ที่2มกราคม27นะคะเวลา5:04 น.ถามดวงหลังวันเกิดและงานที่เหมาะสมค่ะตอนนี้ก
ำลังจะเข้าย่าง34สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับอาชีพที่เหมาะสมแป๊บหนึ่งครับของกินพอทำได้แต่ต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับเคยเห็นใช่ไหมฮะพวกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือมีบริการจัดส่งหรือมีการขายฝากขายส่งพวกนี้ก็ถือว่าจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นอยู่กับพี่ไม่ได้ใช่ครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้โอเคไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับค่ะมีเหมือนกันต้องมีในเรื่องของการจรการเดินทางเอาตามนี้ดีกว่าเอาตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในเรื่องของกินจับดีๆนะแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493-4หรือว่าส่งมาเป็น SMS นะคะข้อความพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะ